อย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามประทับตาไปอย่างมากนะครับสำหรับการร่ายรำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆนักรำทั้ง5คณะ5วิธีอย่างที่บอกกันไว้ว่าเดี๋ยวหลังจากจบการบูชาพูดเราจะส่งน้องๆลงไปนู่นเลยตรงรถแห่ตรงนู้นนะน้องนะไปรำแก้บนนี้กับทางเจ้าภาพสักกี่รอบก็ลองไปศึกษาไปสอบถามตรงนู้นอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้ากันเพราะว่าส้นสูงคงจะไม่เอื้อในการเดินบริเวณนี้สักเท่าไหร่นะครับขอเวลาน้องๆเปลี่ยนรองเท้ากันสักนิดนึงเวลานี้เราก็คงจะไม่บรรเลงอ่ะเดี๋ยวเสียงเพลงของเราเนี่ยจะไปรบกวนทางส่วนของการแก้บนตรงทางนู้นนะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการพูดคุยบอกกล่าวถึงงานระวงที่ยังคงเหลืออยู่ของจัดมินแบนนะครับเริ่มด้วยในเดือนของพฤษภาคมนี้กันไว้ก่อนวันนี้วันที่27ใช่ไหมครับเหลืออีก4วันเดือนนี้แต่ว่าเราเหลืออยู่3งานนะครับพรุ่งนี้ไกลกันสักนิดหนึ่งเราไปอยู่ที่วัดนางแก้วโพธารามราชบุรีนะครับแฟนๆทางบ้านล่านี้อาจจะติดตามไปไม่ไหวไกลไปนิดสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไร